สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อากาศในช่วงวันที่6ถึง8กันยายนนี้ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะเพราะสาเหตุนะคะมาจากร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็เลยส่งผลทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้กับแนวร่องมรสุมนี้มีฝนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงแบบนี้เลยส่งผลทำให้คลื่นลมทางภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและมีคำเตือนให้เรือเล็กทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะคะส่วนสถานการณ์ของพายุไต้ฝุ่นยางงี้ค่ะล่าสุดก็อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่7กันยายนนี้แล้วซึ่งพอขึ้นฝั่งนะคะพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนและดีเพรสชันตามลำดับและคาดว่าจะสลายตัวที่ประเทศลาวแต่ว่าขอบของพายุค่ะอาจจะส่งผลทำให้ทางภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนัก4จังหวัดที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ